ครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ MQTT นะครับหลายคนคงจะงงๆว่าไอ้ MQTT เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงและมันใช้งานยังไงเอาแต่คร่าวๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับศึกษาคร่าวๆแล้วผมอาจจะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ MQTT เดี๋ยวผมให้ดูว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดมันนะครับมันก็จะมาจากกลุ่มคนที่เป็น enterprise หรือเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดวิธีการนะครับโดยปกติแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเขียนลงบนหน้าจอนี้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวปกติเวลาเราจะส่งข้อมูลนะเดี๋ยวผมเขียนบนนี้เลยแล้วกันนะนะครับสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาผมเรียกว่า device 1แล้วกันนะครับอยากจะส่งข้อมูลให้อีกสมมติว่าเป็นหน่วยประมวลผลใหญ่อยู่ตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรืออาจจะเป็น PC หรืออะไรก็ว่ากันไปในการประมวลผลอันนี้เอาไว้สำหรับประมวลผลนะครับเราก็รู้ว่าปกติแล้วเวลาเราทำโปรแกรมเวลาทำอะไรก็ต้องมี input ใช่ไหมสมมตินี่มี input ปกติเรารู้กันอยู่ว่าเราก็ต้องมี input process output ถูกไหมครับ output อาจจะเป็นหน้าจอของมันหรืออาจจะกดไปสั่งงานต่างๆอย่างอื่นนะมันจะทางเชิงวิศวะถูกไหมครับเมื่อมีเซ็นเซอร์เข้ามาแล้วเราก็ต้องทำจัดการในเรื่องของประมวลผลอาจจะมี device อีกตัวนึงนะครับโผล่มาก็มาขอเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราจะต้องประมวลผลนะครับหรือก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่รวมนะครับหรืออาจจะวิ่งเข้ามาที่นี่มารวมบนบอร์ดที่เราอินเทอร์เฟซอยู่เป็นบอร์ดอินเทอร์เฟซนะครับเป็นอาจจะเป็นบอร์ดที่รวมหลายๆเซ็นเซอร์นะอาจจะใช้ต่อสายหรือจะเป็นไวเลสนะครับใช้เป็นไวเลสก็ได้หรือจะต่อสายเชื่อมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันไอ้บอร์ดนี้ก็อาจจะคุยกับตัว PC ซึ่งต่อกับ PC อีกทีนึงก็เป็นไปได้แต่ในลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะเขาเรียกว่าหายไปเรื่อยๆก็คือจริงๆเทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยๆโดยที่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ก็อุปกรณ์เป็นไวเลสหมดอุปกรณ์ก็ไม่ต้องต่อสายอะไรกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะน่าจะมีเขาเรียกว่าตัวที่เป็นเชื่อมโยงระหว่างตัวเขาเรียกว่า process ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับกับตัว input นะครับถ้าลองคิดดูว่าถ้าเราต้องเสียเคลียร์อุปกรณ์สักอุปกรณ์หนึ่งถ้าเป็นทั้ง PC ด้วยเป็นทั้งบอร์ดเบิร์ดด้วยเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมลบสกรีนใหม่นิดนึงนะเคลียร์สกรีนใหม่นิดนึงนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีอุปกรณ์device 1 device 2 อยู่นี่นะครับ device 2 อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะส่งข้อมูลเข้ามาเราก็ต้องมีตัวบอร์ดที่อินเทอร์เฟซถูกไหมครับแล้วก็มีเจ้าตัวหรือบอร์ดอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นตัวประมวลผลหรือจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ก็แล้วแต่นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ MPMC ผมจะเขียน M อย่างนี้ครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครโปรเซสเซอร์กับ MP นะสั้นๆเขียนอย่างนี้นะครับก็เราอาจจะมีตัวนี้อาจจะมีภาคเอาท์พุตอาจจะเป็นดิสเพลย์หรืออาจจะส่งไปสั่งรันมอเตอร์นะครับไปสั่งรันมอเตอร์อีกทีนึงนะครับว่าให้มอเตอร์มันทำงานนะครับก็ว่ากันไปตรงนี้ลองคิดดูครับว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันจะต้องรู้จักเจ้าตัวนี้จริงไหมครับจะต้องรู้จักไอ้ตัวนี้ว่าไอ้ตัวนี้คือใครเป็นใครจากไหนเข้าพอร์ตไหนยิงเข้าพอร์ตไหนจุดที่ติดต่ออยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องโปรแกรมให้มันตรงกับพอร์ตตรงกับเขาเรียกว่าดิจิตอลพินต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เช่นเดียวกันกับตัวนี้เราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันมีช่องรับส่งนะส่งพอร์ตไหนส่งพินไหนเข้าพินไหนของตัวบอร์ดหรือของตัวฮาร์ดแวร์ของเราแล้วถ้ามีอีกตัวนึงล่ะครับลองคิดดูครับ 4-5 ตัวละเราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันรู้จักกันแล้วถ้ามีเป็นร้อยๆตัวพอร์ตตัวนี้พอไหมนะครับฮาร์ดแวร์เราต้องขยายเพิ่มเป็นบอร์ดใหญ่ไหมน่าคิดนะครับเรื่องนี้น่าคิดทีเดียวก็มีกลุ่มคนอย่างที่บอกครับก็คิดในวิธีว่าเอ๊ะถ้ามันทำให้การพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีขีดจำกัดนะครับมีขีดจำกัดไปซึ่งจากนี้นะครับลองดูนะฮะว่า
เวลาพอเขาคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของตัวนี้ลองดูคอนเซปต์เขานะผมว่าคอนเซปต์นี้น่าสนใจมากนะครับคอนเซปต์กันก็คือว่าดูนะฮะเรามีเซ็นเซอร์อันนี้คือพูดง่ายอันนี้คือ device หนึ่งนะครับส่งมาให้กับตัวนี้ที่เรียกว่าโบรกเกอร์โบรกเกอร์จะเป็นในหน้าครับอันนี้ก็คือเหมือนในหน้าซึ่งตัวเอาท์พุตเรียกว่าผมเรียกว่าเอาท์พุตหรือตัวที่เป็นการประมวลผลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นตัวประมวลผลแล้วจะนำเอาข้อมูลของตัว device อันแรกไปใช้นะครับโดยผ่านโบรกเกอร์ทำไมต้องผ่านนะครับหลักการคือตัวที่เป็นตัวปลายทางหรือว่าตัวที่หลักอยากจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยนี่ผมเรียกว่าเป็นไคลเอนต์ดีกว่านะเป็นไคลเอนต์1ไคลเอนต์2นะครับไม่จำเป็นต้องรู้ว่า D1 อยู่ที่ไหนต้องต่อพอร์ตไหนจะต้องเชื่อมอย่างไรไม่รู้ไม่สนเขาเรียกไม่สนครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวแล็ปท็อปนี้นะครับจะต้องทำการเขาเรียกคุยกับตัวเขาเรียกโบรกเกอร์ตัวนี้นะครับคำว่าโบรกเกอร์ในหน้าคุยกันในหน้าก่อนว่าฉันขอ subscribe หมายถึงเหมือนขอสมัครบริการรับหนังสือพิมพ์อย่างนี้ดีกว่ารับข่าวสารนะขอสมัครช่องการรับข่าวสารจากโบรกเกอร์คนนี้นะครับอีกเครื่องนึงก็ไม่ได้รู้จักกับแล็ปท็อปตัวนี้ไม่รู้จักละก็ไม่รู้จักเลยว่าเจ้าเซ็นเซอร์นี่อยู่ไหนจะไปประทับอยู่ที่ไหนไปประดับอยู่ที่ไหนไม่ทราบก็อยากรู้ว่าเจ้าตัวอุณหภูมิที่ปรากฏหรือที่ใช้งานเนี่ยที่อยากจะรู้เนี่ยก็ subscribe อีกครับก็คือขอสมัครบริการด้วยว่าขอข้อมูลนะขอเขาเรียกเข้าสมัครบริการของโบรกเกอร์คนนี้มาติดต่อโบรกเกอร์คนนี้คราวนี้เวลาพอเจ้าตัวเนี้ยส่งมาเขาไม่รู้แหละจะส่งไปให้ใครจะไปให้แล็ปท็อปตัวนี้หรือจะไปให้แล็ปท็อปตัวนี้ไม่รู้ไม่สนส่งอย่างเดียวเลยครับเจ้าตัวโบรกเกอร์ก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วรู้ว่าใครบ้างนะครับที่มีการเขาเรียกว่าสมัครบริการสำหรับ temperature sensor นี้นะครับการส่งข่าวสารเราเรียกว่า publish ก็คือเหมือนตีพิมพ์เรียกว่าตีพิมพ์นะ publish นะครับ ซึ่ง การ publish นั้นนะครับก็จะต้องมีเขาเรียกว่า topicผมเรียกว่าท็อปปิกนะมีหัวข้อด้วยว่าอาจจะส่งเป็นบอกอะไรนะเทมนะครับเทมโฮมสมมติเทมจอยสมมติเทมจอยโฮมอย่างนี้จอยโฮมอุณหภูมิบ้านจอยนะอย่างเงี้ยต้องมีท็อปปิกครับนี่คือหัวข้อข่าวผมเรียกว่าหัวข้อข่าวดีกว่าจะเวลาส่งไปจะต้องใส่หัวข้อข่าวด้วยและอย่างที่บอกครับตัวแล็ปท็อปที่เป็นไคลเอนต์นั้นจะต้อง subscribe ในท็อปปิกนั้นๆครับท็อปปิกที่ตรงกันคือ temp joy home นะครับตรงกันนะ2อันนี้ต้องตรงกันนะครับอุ๊ยนะครับต้องตรงกัน2ตัวนี้ตรงแล้วถ้าคนนี้เขาอยากจะ subscribe หรือเขาขอสมัครบริการใน temperature ตรงนี้ก็ต้องในท็อปปิกเดียวกัน temp home เหมือนกัน temp joy home ก็ต้องตัวเดียวกันครับตัวนี้จะต้องตรงกันเอาละคราวนี้เราลองคิดต่อเอาละไงต่อคิดต่อได้ครับตรงนี้ผมเคลียร์กระดานนะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนึงมาใหม่แล้วครับเป็นเรื่องของวินเป็นเรื่องของลมกำลังลมที่ยอดบ้านนะครับที่ยอดบ้านของคณะวิศวะที่ EG จะส่งข้อมูลเข้ามาเข้าผ่านโบรกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าจะไปติดตั้งตรงไหนพอร์ตไหนหรือช่องทางไหนหรือจะต้องฮาร์ดแวร์อะไรไม่สนใจขอสมัครบริการข่าวที่ชื่อว่าท็อปปิกที่ชื่อว่า Win EG สมมุตินะครับ Win EG นะครับอันนี้เป็นท็อปปิก Win EG ตัวนี้เป็นพลังลมสมมุติว่าเป็นพลังลมนะนะครับเป็นพลังลมมาปั๊บก็ส่งกำลังลมมาเป็นอะไรนะฮะกี่เมตรต่อนาทีต่อวินาทีหรือกี่มิลลิเมตรเป็นเมตรเลยกว่ากี่เมตรต่อวินาทีเมตรเปอร์เซกนะครับกำลังลมเท่านี้อาจจะมีเรื่องของแมสด้วยก็คือว่าปริมาตรมวลของอากาศเป็นยังไงที่ผ่านที่พัดไปก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเจ้าตัวนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ subscribe ต่อครับเป็น subscribe ตัวที่2ตัวนี้ก็ subscribe อีกอันที่ subscribe อันแรกไปแล้ว subscribe หัวข้อข่าวอันแรกไปแล้วคืออะไรนะ Temp Joy Home ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น subscribe อีกตัวหนึ่ง
subscribe ข่าวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของตัวหนึ่งตัวนี้ถ้าจะไม่ subscribe ก็เจ้าเรื่องของเขาก็จะ subscribe แค่ Joy Home นะครับ Joy Home ก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าเกิดนายคนนี้เขารู้ว่าเออมีเซ็นเซอร์ที่ชื่อ Win EG ก็ subscribe Win EG อีกอันนึงเพราะฉะนั้นเวลาต่างคนต่างส่งครับเจ้า temperature sensor อาจจะส่งคล้ายๆวินาทีละ1ค่าตัวนี้เวลาพอส่งปั๊บตัวนี้ก็จะรู้ว่าใครมาสมัครถูกไหมครับมันก็จะส่งเขาเรียกเหมือนกับมันฉลาดพอที่จะส่งคนที่สมัครไว้กับตัวเขานะครับไปให้เขาเรียกเหมือนส่งข่าวต่อไปให้อีกคนหนึ่งนะหลักการนี้เป็นหลักการที่ใช้กันเช่นเดียวกันอย่างนี้อาจจะใช้5วินาทีส่งครั้งหนึ่งสมมติ5เซกส่งครั้งหนึ่งก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดสมัครก็อีก5วินาทีก็ได้ข่าวนี้1วินาทีก็ได้ข่าวนี้ทุกๆ1วินาทีก็จะมีข่าวของ temperature sensor ทุก1วินาทีส่งไปให้คนนี้ก็จะได้แต่อาจจะดีเลย์ไม่ใช่เกือบ real time นะครับผมบอกได้เพราะมันต้องสูญเสียในการส่งนะครับโบรกเกอร์ต้องคิดว่าใครเป็น subscribe บ้างก็ส่งกลับไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องที่หมายถึงว่าไม่ต้องการแบบ real time สุดๆนะครับคือพอได้ข้อมูลภายในวิ2วิก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เสียเวลามากแล้วทุกคนได้ข้อมูลคิดดูครับมีไคลเอนต์ตัวที่3มาขอสมัครได้หมดครับอิสระหมดขอเข้ามาที่โบรกเกอร์ตัวนี้นี่ครับนี่คือลักษณะของ MQTT ซึ่งเจ้า Hive MQ เนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็พิสูจน์เหมือนคล้ายๆเขามาตรฐานเขาเป็นที่ยอมรับจนจดเป็นลิขสิทธิ์จดเป็นมาตรฐานที่ชื่อ MQTT ในที่สุดครับรู้สึกจะจดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเองซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมคาเล็กอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากให้ทราบว่า MQTT เนี่ยเหมาะสำหรับการส่งค่าเล็กๆนะไม่ใช่ส่งค่าพรึดเป็นแบบอะไรนะบัตรประชาชนพร้อมที่อยู่พร้อมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่ว่าต้องส่งเขาเรียกว่าปริมาณข้อมูลขนาดมหาศาลอย่างนั้นก็ไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพวก SQL หรือพวก commercial server ที่เป็น Oracle ไปก็ทำไปอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหลับอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สมาร์ทใหม่ๆเนี่ยนะครับที่แบบสามารถส่งรับแล้วก็รายงานข้อมูลเล็กๆนะท่อนข้อมูลเล็กๆที่ส่งแบบสถานการณ์เล็กๆนะครับข้อมูลปริมาณไม่เยอะส่งไปนะครับก็จะใช้ MQTT กันนะครับหลักการนี้อย่างที่บอกครับถ้าเรียกสั้นๆผับสับครับผับนะครับผมเคลียร์ใหม่นะเราเรียกว่าผับ MQTT ผับหมายถึง publish MQTT sub หมายถึง subscribe ผับสับนะครับผับสับตรงนี้จะใช้กันบ่อยในโค้ดที่จะต้องเขียนใน MQTT จะใช้นี่ครับผับสับนะครับตรงนี้กันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวในเวลาที่เหลืออีก2นาทีนะครับผมจะประมาณ15นาทีก็หมดแล้วแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นคลิปที่บอกว่าจะเขาเรียกอะไรครับจะเขียนอย่างไรด้วย Python นะครับคลิปนี้อ่ะดูวิธีการนะครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดลงใน Windows หรือทำเซิร์ฟเวอร์ตัวโบรกเกอร์นี้นะเราเรียกว่าอันนี้ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ MQTT เซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์เซิร์ฟเวอร์จะต้องลงโปรแกรมในพวก PC ก็ได้ Raspberry Pi ก็ได้นะครับจะเป็น Windows Mac เปิดทิ้งเอาไว้แต่ต้องเปิดทิ้งอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเปิดตลอดเวลาเปิดแช่ไว้เลยนะจะเป็น Windows จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็น Mac ก็เปิดค้างเอาไว้สำหรับโปรเจกต์แล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้ Arpi ก็ไม่ค่อยเปลืองไฟเปิดทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนแล็ปท็อปหรือว่านี่เราก็ต้องเขียนเป็นแอปครับก็โดยใช้ Python ก็ได้หรือใช้ขั้นแรกครับเป็นตัวนี้อาจจะใช้ Pythonตัวนี้อาจจะใช้ SDK ของ Android หรือ iOS ก็แล้วแต่ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่จะใช้ส่งนะครับส่งไปก็อาจจะใช้ Arduino นะครับ Arduino หรือใช้ Pi สมมติจะเป็น Pi ก็ได้ครับเป็น Pi แต่เขียนในลักษณะของ pub นะครับ publish นะครับเขียน publish ไปนะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆเช่น Arduino ก็มีโมดูลหรือมีคลิกไลบรารีที่เขียนสำหรับส่งนะครับ Pi ก็มีครับมีอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนตัวนี้ก็เราต้องเขียนโปรแกรมที่เป็นเขาเรียกว่า subscribe ผับสับนะนี่คือเขียนแบบ subscribe นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าเกิดจะเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่นี่นะครับเป็นสำคัญเลยเริ่มต้นที่นี่ก่อนก็คือจะมีลิงก์ให้นะครับก็คือ
ตัวนี้ตัวนี้ครับอุ้ยลบทิ้งก่อนตัวนี้จะเป็นเมนเลยครับเขาเรียก Mosquito ตัวยุงครับ Mosquito เป็น Open Source MQTT Broker โหลดได้ครับในตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกทั้ง Windows ทั้ง Mac ลองไหลๆดูแล้วกันนะครับมี Linux มี CentOS Debian นี่ก็คือพวก Raspberry เห็นไหมครับมีให้ OpenSUSERaspberry Pi ก็มีต่างหากให้นะครับก็จะมีเยอะแยะไปหมดคือเขาเขียนรองรับเราก็ไปโหลดดูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของดาวน์โหลด install สำหรับ Pi ถ้าใครสนใจเรื่อง Pi แล้วโหลดอยากจะโหลด MQTT server ใน Pi นะครับก็โหลดได้ที่นี่นะครับก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่โหลดอันนี้คือเป็นวิธีการเปิดคลิปเอานะครับเขียน search ใน YouTubeนะเขียนว่า installing mosquito server py 3มันก็จะขึ้นลิงก์แล้วเราก็ลองอ่านลองเนี่ยก็เปิดปั๊บก็จะมีนะครับก็ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะเขาก็จะบอกวิธีทำให้นะครับเปิด py แล้วก็เขียนลงไปนะครับมันจะเป็น sudo code นะครับเขียน apt-get ตรงนี้จะเป็น apt-get update apt-get wget mosquito เราไปเปิดอ่านดูครับมีจริงๆมีลิงก์เยอะแยะที่เราสามารถจะดูได้วิธีลงใน py ทำยังไงนะครับส่วนสำหรับจริงๆถ้าจะทำโปรเจกต์เองผมก็เขียนผมก็มี MQTT server อยู่ที่บ้านผมอยู่แล้วผมเปิด24ชั่วโมงไม่เคยปิดนะครับผมรันบน Mac ซึ่งก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในโปรแกรมในคลิปต่อไปผมจะบอกวิธีว่าติดต่อกับเจ้าตัว MQTT server ของบ้านผมได้ยังไงผมตั้งเป็น DDNS หรือ Dynamic Domain Name แล้วไม่ต้องจำ IP ผมนะครับก็จะเขียนเป็นชื่อโดเมนเนมผมเลยแล้วก็ตามด้วยพอร์ตนะครับพอร์ตของ MQTT นั้นก็คือ1883นะครับเป็นมาตรฐาน1883นะครับก็เดี๋ยวจะไปคลิปหนึ่งแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มต้นแค่นี้ก่อน